อีกสวัสดีครับกับพวกแกปเดย์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันพฤหัสแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดกันแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหยุดไม่หยุดแต่เราคงหยุดเปิดไม่ได้จริงๆนะครับผมกับแพ็กที่มาใหม่นะฮะเรื่องกันที่แพ็กแรกเลยนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ105คนตรงนี้มาแล้วครับผมเดวิดเบคแฮมนะครับผมบอลดำนะฮะบอลดำนะครับผมเดียโก้ฟอร์ลันและบอลดำปาร์คจีซองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเปิดให้ดูแน่นอนนะฮะผมจะต้องมาล่าเดวิดเบคแฮมกลับไปแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบอลดำอีกเยอะแยะมากมายหลายคนนะฮะโดยเฉพาะนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้โหขนกันมาเพียบนะฮะแล้วก็บอลทองอีกเยอะแยะมากมายใครนะครับผมที่เปิดไปแล้วได้เดวิดเบคแฮมหรือว่าเดียโก้ฟอลันเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับจะได้เตรียมทองถูกนะว่าเอ๊ะเราจะเติมไม่เติมอะไรเพิ่มดีนะครับแพ็คที่2นะครับผมแฟนชอยส์พรีเมียร์อังกฤษนะฮะซึ่งจริงๆทั้ง3แพ็คนี้เนี่ยได้รีวิวคาบหลังเปรี้ยวตามไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างหรือว่าใต้คลิปนี้แล้วก็ช่วงถ่ายคลิปไว้ให้ละกันนะครับโอ้โหแพ็คนี้กันนะฮะก็ขนกันมาเพียบครับสุดยอดมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ย20คนนะครับมีบอลทองนะฮะแค่คนเดียวนะครับนี่นะฮะแม็กเบอร์นี่คนเดียวเลยนะนอกนั้นก็บอลดำทั้งหมดนะครับมีหลายๆคนที่มาเป็นเนี่ยฟีเจอร์ที่ดีที่สุดของตัวเองอีกด้วยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากได้คนนี้ก็ขอให้โชคดีละกันนะครับเปิดได้ใครก็บอกกันได้นะครับและก็แน่นอนครับแฟนชอยสุดยอดมากนักเตะไทย2คนค่าพลังบวก9โคตรเทพนะครับโอ้โหผมเนี่ยอยากได้มากสุพนัทนี้นะครับผมเดี๋ยวขอจัดเบคแฮมก่อนแล้วเจอกันนะครับนี่นะฮะผมนี่โหดมากครับผมบอกเลยนะมันมีบอลทอง4คนนะครึ่งๆนะครับผมกับบอลดำอีก4คนเนี่ยส่วนตัวผมว่าบอลทองทั้ง4คนน่าสนใจกว่าบอลดำในแพ็คนี้อีกนะครับก็ไปเปิดกันได้นะครับผมสรุปนะฮะมา3แพ็คตรงนี้เปิดได้ใครก็บอกกันได้นะครับวันนี้ตัวเกมไม่มีการปรับปรุงอะไรอีกแล้วทั้งนั้นนะครับส่วนไลฟ์อัปเดตเนี่ยฟอร์มการเล่นนักเตะนะครับก็เลือกดีๆแล้วกันเนื่องจากว่ามันจะใช้ข้อมูลนะครับผมอิงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่มันห่วยแบบนี้ก็อย่าไปหาเล่นแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีมาให้เล่นนะครับแล้วมันจะต้องเช็คเรื่องฟอร์มการเล่นด้วยนะเพราะว่าถ้าฟอร์มการเล่นไม่ดีเนี่ยก็แน่นอนครับผลงานก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นนะครับผมรับนะฮะบอลดำแล้วก็ตำนานนะครับก็ยังสามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมเนี่ยได้รับแค่บอลดำแต่ตำนานยังไม่ได้ไปรับมาเลยนะครับผมยังไม่มีเวลาเลยนะครับก็เนี่ยฮะได้รับมาแล้วก็ใช้สเปเชียลเทรนเนอร์คูณ2นะครับเล่นจากตรงนี้ได้นะครับเบอร์วายขับทัวร์นะเจอกันครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเลยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ